รวมพลังคนดนตรีชวนดูคอนเสิร์ตการกุศล VRU Win Symphony Charity Concert 2024โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่คุณมอบให้VRU Win Symphony ภายใต้สาขาวิชาดนตรีศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมพันธมิตรจัดคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อหารายได้สนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะในประเด็นแรกก็คือเพื่อฉลองที่เราครบรอบ50ปีของการเป็นมหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับซึ่งในเดือนพฤศจิกายนนี้เราจะครบรอบ50ปีครับในประเด็นที่2ก็คือเพื่อที่จะเป็นในเรื่องของการเป็นทุนในเรื่องของการจัดการศึกษาแล้วก็การที่เราจะไปแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไปครั้งนี้นะครับนอกจากเป็นการแสดงของทางนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วเรายังมีศิลปินรับเชิญนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านวินัยพันธุ์วัฒน์นะครับท่านป๊อปโมเดิร์นด็อกนะครับแล้วก็พงศิตานะครับแล้วก็พี่โก้แซกแมนนะครับที่ให้เกียรติกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ของเราครับนักศึกษาเหล่านี้เนี่ยเป็นนักศึกษาที่เรียนด้านดนตรีนะครับครับผมเขาไม่ได้แค่เรียนนะครับเขาคือเขาฝึกทักษะมาเป็นเวลานานแล้วแล้วเขาเป็นวงที่มีรางวัลได้รางวัลระดับประเทศได้ระดับรางวัลนานาชาติแล้วนะครับดังนั้นวงดนตรีเหล่านี้เนี่ยเป็นวงดนตรีที่จะสร้างมืออาชีพนะครับเราจะเห็นคนเก่งๆอย่างแบบคุณโก้จากมหาวิทยาลัยแห่งนี้นี่คือเวทีสำคัญครับที่สำคัญก็คือว่าเป็นเวทีของการกุศลเราหลังหักรายได้แล้วเราเอาเงินเหล่านั้นมาช่วยพัฒนาเด็กเหล่านี้ต่อไปซึ่งเด็กจำนวน 50-60 คนเหล่านี้ยังไม่พอครับเราต้องสร้างคนออกมาอีกเยอะๆนี่คือเวทีนึงที่เราจะสร้างเวทีให้เขาได้แสดงประสบการณ์ร่วมกับนักร้องนักแสดงมืออาชีพนะครับซึ่งเป็นเวทีที่พวกเราผู้ใหญ่เหล่านี้จะให้การสนับสนุนของพวกเราคือตอนแรกที่ได้รับการติดต่อนะพี่ก็คิดว่าแบบก็เราก็มาร้องมาเล่นทำเต็มที่ซ้อมกับเด็กๆน้องๆแต่พอมาฟังอินเนอร์ของท่านผู้บริหารทุกท่านท่านดร.ดนุชเองเนี่ยคิดว่ามันต้องเต็มความสามารถคือเอาให้สุดทางอ่ะพี่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเมื่อกี้แอบกระซิบไปแล้วครับว่าจะต้องแต่งเพลงใหม่สำหรับคอนเสิร์ตนี้นะครับแล้วก็จะดูซิว่านักดนตรีระดับนานาชาติในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยในช่วงคอนเสิร์ตเราเนี่ยใครที่อยู่เมืองไทยพี่โก้จะหนีบมาให้หมดเลยจะให้น้องๆได้เรียนรู้จะให้น้องๆได้ฟังจะให้ศิลปินระดับอินเตอร์เหล่านี้ได้ร่วมเล่นกับน้องๆเด็กๆของเรานะครับนี่คือโอกาสแห่งการเรียนรู้แล้วก็ใครที่ชอบดนตรีพี่บอกได้เลยว่ามาไม่ผิดหวังอยากให้มาจริงๆเพราะทุกเสียงที่ออกไปเนี่ย30 40 50ชีวิตเนี่ยมันคือชีวิตของเขาเลยมันคือชีวิตดนตรีของเขาเขาเติบโตไปเป็นศิลปินเป็นครูจริงๆต้องเป็นครูใช่มั้ยฮะแต่ว่าเขาก็สามารถทำสิ่งอื่นได้สอนให้โอกาสคนต่อไปได้ประเทศชาติก็จะมีดนตรีดีๆอย่างเงี้ยสืบเนื่องต่อไปนะครับจริงๆปีแรกเนี่ยเราก็ถือว่าครั้งนี้ก็ถือว่ายิ่งใหญ่สำหรับน้องๆแล้วนะครับแล้วก็เรามองว่าน้องๆจะได้ประสบการณ์นะครับในการที่จะได้เล่นจริงในสถานที่มีผู้คนจำนวนมากเนี่ยมารับชมคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับแล้วก็คิดว่าในครั้งต่อไปเนี่ยถ้าครั้งนี้ประสบความสำเร็จครั้งต่อไปเขาก็จะสามารถที่จะมีความมั่นใจนะครับที่จะไปเล่นณเวทีดีต่อไปครับผมปัจจุบันในวันนี้นะครับก็ของเพียงแค่จุดเริ่มต้นนะครับเราจะเริ่มเปิดในเรื่องของการขายบัตรนะครับตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับที่ไทยทิเก็ตนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับร่วมกันซื้อตั๋วในครั้งนี้นะครับรายได้ก็เพื่อไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็เราอยากให้ไปฟังดนตรีดีๆจากศิลปินดีๆแล้วก็มาช่วยกันให้กำลังใจกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ของเราไปเยอะๆนะครับขึ้นวันที่31พฤษภาคมนะครับณศูนย์ประชุมวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณครับ